วันนี้เรามีมินิฮอทดอกมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและนมข้นจืดนวดจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มแล้วนวดต่อจนก้อนโดเนียนดีแล้วปิดเครื่องแบ่งก้อนโดน้ำหนักก้อนละ25กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นรีดแป้งเป็นวงรีและม้วนเป็นแท่งวางลงในถาดพักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาผ่ากลางชิ้นขนมปังตามยาวใส่ไส้ขนมปังตามชอบจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูมินิฮอทดอกแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ